วัสดีค่ะวันนี้แม่พากินแม่พาเที่ยวนะคะก็จะมาทำวิธีการแม่ค้าทุเรียนค่ะวันนี้ให้คุณยายเป็นแม่ค้านะคะอยู่น้ำเบอร์ไอ้ยายยายกระเถิบมันนิดนึงช่วยกันสองคนจะแม่ค้ากับคนเดียวนะคะทำหลายลูกของเราสองคนทำลูกเดียวเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะมาเดี๋ยววิธีนี้ค่ะยายเขาให้ตัดตูดก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะวิธีคือเขาบอกให้ตัดตูดก่อนแล้วลองดูก่อนขอจับตัดตูดนี่มันอ่อนอ่ะมีก็มีใหญ่สุดก็ประมาณนี้แหละค่ะเห็นน้องไอ้เขาปอกง่ายนี่ปึ๊บเอางั้นได้เลยง่ายได้ไหมเนี่ยหรอคะเนี่ยนะนี่เขาบอกให้ตัดก้นก่อนเราก็มาดูว่าจะตัดก้นไงเดี๋ยวผูกตรงนี้นะมีดเราไม่ค่อยคมนะโอ้เป็นอาชีพที่หนึ่งที่ว่ามีความสามารถจะผ้าดีไหมลูกฮะผ้าหนาๆหน่อยจะรอดไหมอ่ะจะรอดไหมอ่ะเดี๋ยวผ้าก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ไม่พร้อมอายายจับค่ะอายายยายลงมือเราเปลี่ยนหน้าที่แล้วแม่เปลี่ยนหน้าที่แล้วแม่ขอกินกาแฟรอร้อนเพิ่งจับน้ำเสร็จทำไมเป็นเช่นนี้หน้าตาโอ้ชื่นใจคลิปที่แล้วนะคะคนติดกาแฟให้กองเชียร์โอ้เพื่อนเพื่อนค่ะได้แล้วค่ะคุณยายนี่ค่ะเตรียมกล่องแล้วค่ะยินหอมไหมยินหอมไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะด้วยความที่มันปอกง่ายคือว่าอันลูกนี้มันสุกงอมมากแล้วนะคะเปลือกมันก็เลยแบบไอ้นี่แล้วเปลือกมันนะใช่สุกงอมมากแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะเอามาอวดค่ะมีดีไหมครับให้กำลังใจใหญ่สู้ๆโอเคอ่ะคุณยายชิมได้รสชาติอย่าชิมก่อนชิมก่อนป้อนชิมก่อนชิมก่อนชิมเดี๋ยวแม่จะชิมแก้มกาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหวานมากหวานจังวันนี้แม่ร้านลามากเพราะเป็นของโปรดพันอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยลูกสาวมาฝาก3ลูกอ่ะคุณยาย
เดี๋ยวเทมาเลยโอเคแล้วแล้วเราก็ทำภารกิจของเราเสร็จก็ไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะคะการปอกทุเรียนนะคะแต่เพลินว่าลูกนี้มันสุกงอมไงครับก็เลยปอกง่ายพอเราตัดก้นแป๊บหนึ่งก็ฉีกออกมาได้เลยนะคะเอ๊ะวิธีนี้เราทำได้นะปีหน้าเราขายทุเรียนไหมปีหน้าเราขายทุเรียนไหมเอามาจะเป็นคนปอกอยู่เป็นคนแกะใส่กำไรแบ่งกันคนละครึ่งเสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้กินกาแฟกับทุเรียนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายยาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะแม่จะกินทุเรียนกับกาแฟก่อนค่ะสวัสดีค่ะ